สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพุธนะคะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้แพทก็อยู่กับแพทและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะชอบอากาศหนาวไหมชอบมากเลยค่ะอาจารย์ระหว่างอากาศหนาวกับอากาศหนาวมากๆคือหนาวกว่านี้อีกนะแล้วก็อากาศร้อนเหมือนปกติเนี่ยให้เลือกเอาแบบเอาแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้เอาแบบวันนี้เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็ครูให้ฟังว่าขนาดไปถ่ายอะไรนะถ่ายไปถ่ายละครค่ะนุ่งน้อยห่มน้อยชุดไทยค่ะเพิงพระนางก็ยังไม่หนาวเลยไม่หนาวค่ะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ต่างประเทศ บ้านเกิดอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่แต่ว่า อาจารย์ไม่สบายเลยครับก็จริงๆตรงนี้ก็เตือนผมได้แต่คอยเตือนคนอื่นว่าให้ดูแลสุขภาพเมื่อวานผมเองอยู่ดีๆก็พอถ่ายรายการสดเสร็จก็อยู่ดีๆก็เจ็บคอแล้วก็ไออย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็ไปที่โรงพยาบาลโอ้โหต้องบอกว่าจำนวนคนที่ไปรอพบแพทย์พบคุณหมอเนี่ยเยอะมากจริงๆนะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังและจากการพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศจะมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกนะไม่ว่าจะเย็นขึ้นหรือว่าอุณหภูมิอุ่นขึ้นก็ตามเนี่ยสภาพร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะต้องปรับตัวฉะนั้นเขาบอกกินอุ่นนะแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของการรับประทานเนี่ยสำคัญด้วยนะครับใช่ค่ะก็อุณหภูมิตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะทีเดียวนะคะเห็นว่าเมื่อวานนะคะเมื่อคืนก็วัดได้ที่ประมาณ 16-17 องศาเซลเซียสเท่านั้นในกรุงเทพหนูดีใจมากเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่สบายอาจารย์เลยไม่ดีใจกับหนูด้วยบางคนก็ลุ้นนะฮะว่าอยากให้อากาศเป็นอย่างนี้อีกสักระยะนานๆนะแต่คนที่แบบพอเริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายก็บอกเมื่อไหร่เนาะจะกลับมาอุ่นเหมือนเดิมครับใช่ค่ะแต่หนูก็ภาวนานะคะน้อยๆปีนึงเนี่ยขอให้เราได้สัมผัสอากาศหนาวสักเดือนนึงนะคะแต่ว่าหลายคนก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายคนที่ป่วยง่ายอยู่แล้วเนี่ยต้องยิ่งดูแลตัวเองเลยนะคะช่วงนี้ก็คนป่วยเยอะด้วยระมัดระวังนะคะการที่จะไปอยู่ในที่คนหมู่มากใช่นะคะก็มีโอกาสติดกันได้ง่ายและจริงๆสำหรับคนที่ป่วยเนี่ยก็ควรที่จะเขาเรียกว่าเขารับผิดชอบก็คือควรจะใส่แมสหรือว่าหน้ากากด้วยนะโดยเฉพาะเวลาเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่ามีคนเยอะๆเนี่ยอันนี้สำคัญนอกจากที่จะป้องกันในเรื่องของการแพร่เชื้อแล้วนะครับคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะได้สบายใจด้วยครับนี่อาจารย์ค่ะเมื่อเช้าขับรถมาทำงานเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาหนาวแต่เขาใส่ไอ้โม่งอ่ะที่เปิดมีตากับปากนึกว่าจะไปป้นใครที่ไหนตั้งหลายคนค่ะแต่ก็คงเป็นเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วจริงๆหนาวใช่เห็นใจเพราะว่าวันนั้นน้องทีมงานก็เล่าให้ฟังพอดีน้องเขาก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานปกติบนถนนฝั่งทนนะตะโกนกันลั่นถนนเลยช่วงอากาศเย็นวันแรกหนาวหนาวก็เป็นภาพที่ดูน่ารักสดใสดีค่ะอาจารย์ต้อนรับอากาศหนาวนะคะก็อยากจะให้อยู่แบบนี้ไปจนถึงสักกุมภาละกันพอดีหนูจะไปเชียงใหม่ไปถ่ายละครเนี่ยแหละค่ะก็อยากจะไปชมหมอกบนดอยเผื่อจะได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้างผมหวังว่าจะขึ้นเห็น20เร็วๆนี้ในเรื่องของอุณหภูมินะครับส่วนทางกันเลยนะคะอ่ะเอาละค่ะวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะเหมือนเดิม2ช่องทางด้วยกันค่ะ024960493และ024960494และ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีนะคะระบุจังหวัดมาด้วยแล้วก็ก่อนส่งเนี่ยก็ทวนข้อความให้ชัดเจนนะคะว่าถูกต้องหรือไม่แล้วค่อยกดส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะและสำหรับช่วงแรกนี้ค่ะอาจารย์พรพลก็จะพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะพุธที่27มกราคม2559จันทรคติการแรม4ค่ำเดือน2ปีมะแม่ครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีนะครับคนทำงานอย่ารวมศูนย์คนทำธุรกิจการถักค้าก็ต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังพอมีลาภผลนะครับโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุจากสิ่งที่มีแต่หัวใจไม่เด่นระวังทุกข์เพราะเพศตรงข้ามครับสีที่ถูกชะโลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะอย่ากอดอย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เรื่องงานกับเงินภาพรวมถือว่าดีเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดการยอมรับคำชมเชยอาจจะมีข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนสภาพคล่องการลงทุนวันนี้ก็ยังไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเป็นอีกหนึ่งราศีที่อยากจะเตือนในเรื่องของหัวใจครับให้ระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องและสีที่ถูกชะโลกค่ะระวังทำในสิ่งที่ผิดเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของความรักหัวใจโดยรวมวันนี้มีนถือว่าใช้ได้นะครับถึงจะมีปัญหามีปากเสียงกระทบกระทั่งแต่ถ้าตั้งใจปรับความเข้าใจได้นะครับในส่วนของงานก็มีโอกาสได้รับบทบาทที่สำคัญมีคุณค่ามากขึ้นเช่นเดียวกับในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะภาพใหญ่นะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่ทำให้ลำบากใจได้อย่างเสียอย่างกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยากทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ล้อกันรัดเข็มขัดสภาพคล่องไม่เอื้อนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของความรักหัวใจก็ไม่มีโชคทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาและสีที่ถูกชะโลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนขอให้เชื่อในเรื่องของความเพียรพยายามนะครับที่สำคัญวันนี้ไม่ว่าคุณคิดอ่านอยากจะทำอะไรก็ต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นแต่เงินทองการลงทุนกลับกันวันนี้ต้องไวความรวดเร็วการเข้าถึงคือสิ่งสำคัญซึ่งพูดอยู่เสมอในเรื่องของข้อมูลประกอบการตัดสินใจต้องพร้อมความรักหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่อยากมีน้องและสีที่ถูกชะโลกค่ะขอให้เชื่อในเรื่องของความเพียรพยายามนะครับวิริยะอุตสาหะกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมความรักหัวใจระวังมีปากเสียงเลือกเอาถ้าทะเลาะกับแฟนหรือจะต้องสงบปากสงบคำและอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นวันนี้ในส่วนของคนโสดผมว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเงินทองการลงทุนสภาพคล่องไม่มีปัญหานะครับและยังมีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ๆงานวันนี้มีอะไรทำได้ให้ทำก่อนนะครับอย่าเรื่องมากและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าถ้าติดในส่วนของการลงทุนให้หยุดให้ชะลอนะครับระวังจะถลำลึกความรักหัวใจก็อย่าไปคาดหวังอะไรจากคู่ครองถึงจะเป็นคนรักคบหากันมานานแต่คนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันแต่งานขอให้ใช้โอกาสที่ผ่านเข้ามาให้เกิดประโยชน์มีโอกาสจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะติดขัดให้หยุดในส่วนของการลงทุนนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในส่วนของการทำงานนะครับให้เตรียมความพร้อมไว้หน่อยก็ดีมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งความคิดอ่านที่สวนทางกับชาวบ้านเขาส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับใช้จ่ายดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้เช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้แข็งแรงมั่นคงและสีที่ถูกชะโลกค่ะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนอุปถัมภ์สีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนเก่งฉะนั้นวันนี้การเรียนรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่เงินทองอาจจะต้องเผื่อใจครับใช้จ่ายแทนคนอื่นหรือมีเกณฑ์ได้รับการเบียดเบียนจากคนใกล้ชิดที่ปฏิเสธลำบากความรักหัวใจบรรยากาศโดยรวมดีนะครับคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ก็มีโอกาสได้นับหนึ่งและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับคำว่าเบียดเบียนท่องไว้
สีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความยุติธรรมโดยเฉพาะเวลาแก้ไขปัญหาใครไม่รู้แต่ตัวเราเองนั้นรู้ดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกับความรักหัวใจอาจจะต้องคอยห้ามทับหากว่าสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนนั้นมีความขัดแย้งกันเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่าเน้นการออมการลงทุนระยะยาวเป็นหลักครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะซื่อตรงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอยู่แล้วสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้สายป่านยาวนะขยับขยายอะไรได้หลายอย่างความรักหัวใจวันนี้อย่าหลงให้ใช้เหตุและผลตัดสินส่วนงานเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนรวมถึงการทำงานเป็นทีมวันนี้1บวก1มากกว่า2ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ต้องบอกว่าจัดสรรเวลาได้ลงตัวนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไม่ปะปนฉะนั้นวันนี้งานก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับแต่เงินทองและการลงทุนต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธยานพาหนะความรักหัวใจของชาวราศีธนูวันนี้ให้หาของฝากของกำนันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์สีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มเอาละค่ะก็ฟังกันไปแล้วนะคะสำหรับคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะที่ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TVช่วงหน้านะคะพูดคุยกันแล้วที่สายโสด024960493และ02460494 SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็แล้วข้อความที่ต้องการจะถาม4221606ค่ะไปพักสักครู่ค่ะครับ